ออฟสุพนัทขอโทษผู้หญิงทั้งสองคนลานอยากคิดไปเองเองและทำให้คนอื่นเดือดร้อนก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีแล้วสำหรับกรณีของนักร้องหนุ่มมากความสามารถออฟสุพนัทและธัญญาอาสยามซึ่งทางด้านฝ่ายสาวได้ออกมาประกาศเลิกลาอย่างเป็นทางการเนื่องจากผิดสัญญาที่ตกลงเอาไว้นอกจากนี้ทางด้านคุณธัญญายังได้เผยอีกว่าฝ่ายชายนั้นไปคุยกับคนอื่นซึ่งตนเคยให้อภัยมาแล้วแต่ครั้งนี้ไม่สามารถไปต่อได้จากนั้นก็มีประเด็นดราม่าต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยล่าสุดมีรายงานว่าออฟสุพนัทได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษที่อยู่ๆต้องมาชวนโดนว่าเป็นข่าวกับผมผมขอโทษจากใจจริงคนแรกป้าโอเป็นคนป้าที่สนิทเหมือนกับญาติช่วยหางานให้ผมพ่อแม่แฟนกลับรู้จักทำไมถึงมีแต่คนอคติคิดแบบนั้นส่วนน้องอีกคนเมื่อวานมีไปกินข้าวกลุ่มหนึ่ง 5-6 คนก็สนิทกันมีแค่น้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเลยโดนไปด้วยส่วนอะไรที่ผิดผมยอมรับไปหมดแล้วแต่ล่าสุดนี้ไม่ใช่ว่าจะมาคิดเองเองแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยมันไม่ถูกต้องอยากให้รู้ว่าใครจริงๆเป็นคนปล่อยข่าวนี้เดินหน้าทำงานชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาอ่านครับ